คราวนี้ค่ะมาดูเรื่องของค่าฝุ่นละอองกันบ้างที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครเราจะเห็นคนใส่หน้ากากเต็มไปหมดเลยเรียกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันก็ได้นะวันนี้คือใส่หน้ากากเต็มไปหมดจริงๆเพราะว่าฝุ่นละอองหมอกนี่มาตั้งแต่เช้าหลายคนคิดว่าเป็นหมอกแต่ความจริงเป็นค่าฝุ่นละอองนะคะที่เกินค่าไปด้วยละค่ะเรื่องนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าค่าฝุ่นละอองวันนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะและหากว่าพรุ่งนี้สภาพอากาศเหมาะสมก็เตรียมที่จะทำฝนเทียมด้วยละค่ะโดยนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสถานีตรวจวัดอากาศภายในสถาบันกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ระบุว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในอากาศขณะนี้ก็เริ่มลดลงจากเมื่อวานค่ะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอยู่นะคะขณะที่อธิบดีกรมฝนหลวงก็เตรียมทำฝนเทียมรอบพื้นที่ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้แล้วถ้าความชื้นอากาศและทิศทางลมเหมาะสมเพื่อให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ก็เริ่มมีแดดอ่อนแล้วก็ลมพัดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าอย่าไปคาดหวังมากนะฮะเพราะการทำฝนเทียมไม่ใช่เรื่องง่ายๆปีที่แล้วมีข้อมูลบอกว่าพยายามทำฝนเทียม6ครั้งแต่ว่าฝนตกแค่ครั้งเดียวเองใช่ค่ะมันต้องดูหลายอย่างอ่ะนะฮะดูความชื้นดูความเหมาะสมดูทิศทางลม อะไรแบบนี้ดูของสภาพอากาศด้วยเนี่ยแหละค่ะส่วนเรื่องการแจ้งเตือนที่ดูว่ามีตัวเลขสูงนั้นเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันแล้วค่าฝุ่นมันเยอะเหลือเกินนะคะรวันนี้ค่ะท่านก็บอกว่าเริ่มที่จะฉีดน้ำแรงดันสูงตามจุดต่างๆแล้วส่วนการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองทำได้ง่ายๆเลยค่ะหาหน้ากาก N95 มาใส่ถ้าเกิดว่าไม่มีหน้ากากก็ใช้หน้ากากธรรมดาก็ได้แต่ว่าหน้ากากนี้ก็จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งค่ะวันนี้ดีขึ้นกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาท่านจะสังเกตเห็นวันนี้เริ่มมีแดดนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้จะมีลมอ่อนๆเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ค่า PM 2.5 ที่ปรากฏตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนน่ะเนื่องจากว่าสถานีส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ติดกับถนนเลยนะคือวันนี้เขาคืนผิวการจราจรให้แก่รถยนต์มากขึ้นเพราะว่ารถยนต์เมื่อไหร่ถ้าหากว่าชะลอหยุดเมื่อนั้นแหละนะครับไอ้ค่า PM 2.5 ที่เรียกว่าเป็นคาร์บอนดำเนี่ยมันจะเกิดสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ถ้ารถมันโฟลว์ได้ดีหรือเลื่อนไปได้ดีมันก็จะไม่มีปัญหาจากการทำงานร่วมกันขนาดนี้มันช่วยทำให้ปริมาณค่า PM 2.5 นี่มันลดลงวันนี้กับเมื่อวานนี้ลดลงมาเรื่อยๆนะฮะตามแนวกราฟจะเห็นว่ามันลดลงทีนี้เราก็คิดว่าพรุ่งนี้ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้วันนี้เริ่มมีลมอ่อนๆแล้วก็มีแดดส่องผมมั่นใจว่าพรุ่งนี้อากาศมันจะดีขึ้นถึงแม้วันนี้มันประมาณถ้า60-70นะครับผมขอเรียนว่าอยากให้ท่านได้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับคือสวมหน้ากากปัญหาวันนี้ก็คือตัวหน้ากาก N95 เนี่ยเริ่มขาดแคลนในตลาดท่านนายกเองเมื่อเช้าก็สั่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะให้เตรียมตรงนี้วันนี้ทางกระทรวงเองก็เริ่มที่จะเอาในส่วนที่มีอยู่ตามต่างจังหวัดเอาเข้ามาในกทม.แล้วก็เอาไปให้ทางเขตทั้ง50เขตไปแจกพี่น้องประชาชนผมเรียนก่อนว่าตัวหน้ากากปกติธรรมดานะครับไอ้แบบแผ่นสี่เหลี่ยมอันนั้นก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่เกือบ 100% แบบ N95 แต่ว่าตัวหน้ากากตัวนี้มันช่วยบรรเทาได้ทางท่านอธิบดีก็พูดถึงแนวคิดการสั่งห้ามรถเครื่องดีเซลวิ่งในกรุงเทพด้วยนะครับบอกว่าระยะนี้ก็จะเหมือนกับบางประเทศยังทำไม่ได้เพราะประชาชนต้องใช้รถทำมาหากินเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแต่จะคุมเรื่องของรถบรรทุกว่าห้ามเข้ามาในเมืองในกรุงเทพเนี่ยเวลา10โมงเช้าถึงบ่าย3จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นละอองในอากาศมาจากควันดำที่เกิดจากรถใช้น้ำมันดีเซลถึงกว่า 50%การเผาในที่โล่งกว่า 35% แล้วที่เหลือเนี่ยมาจากควันของโรงงานอุตสาหกรรมคาดว่าจะต้องเผชิญกับอากาศที่ปกคลุมด้วยฝุ่นละอองไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือจนกว่าจะหมดฤดูหนาวแต่ก็มีหลายคนก็สังเกตว่าเอ๊ะช่วงนี้ในกรุงเทพอ่ะมีหลายเส้นทางนะสร้างรถไฟฟ้าเออเป็นไปได้หรือไม่ที่ฝุ่นละอองมันเยอะขนาดนี้เพราะสร้างรถไฟฟ้าพร้อมๆกันไหนจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ทำสะพานข้ามแยกอีกอะไรแบบนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้เวลาสร้างก็คือต้องตัดต้นไม้ด้วยนะต้นไม้ริมทางแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลด้วยหรือเปล่าล่ะค่ะขณะที่พลตำรวจโทปิยะอุทัยโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องการ
แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการตรวจจับรถที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากทั้งปล่อยควันดำหรือว่านำรถที่มีอายุเกินกำหนดมาใช้งานค่ะตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบควบคุมยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาหมอกควันพิษด้วยค่ะแล้วก็จากกรณีนี้นะครับทำให้หลายคนเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นก็ไปหาซื้อหน้ากาก N95มาใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเรื่องนี้คุณวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าตอนนี้มีการร้องเรียนผ่านสายด่วน1569แล้วก็มีการโพสต์ตามสื่อโซเชียลนะครับว่าหน้ากาก N95 เนี่ยตอนนี้ขาดแคลนแล้วแล้วก็ไม่เพียงพอจึงกำชับให้พาณิชย์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลไปสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการถ้าพบว่ามีการกักตุนให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษหนักนะครับหรือหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือจำหน่ายราคาสูงเกินจริงก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ขาดแคลนหน้ากาก N95 เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะขนาดในเว็บไซต์ขายของออนไลน์เนี่ยนะฮะเราก็ลองเข้าไปคลิกดูเนี่ยปรากฏว่าเขาจะเขียนขึ้นมาว่าตอนนี้ขายหมดแล้วนะฮะคือไม่มีเหลือเลยอ่ะในสต็อกอ่ะนะฮะขายดีมากจริงนะตอนนี้ร้านบางร้านเองก็มีการขึ้นป้ายหน้าร้านบอกชัดเจนเลยว่าตอนนี้ของหมดต้องรอเดี๋ยวช่วงเย็นจะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมานะฮะแต่คำถามคือถ้าไม่มี N95 ตอนนี้จริงๆล่ะเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงเรื่องนี้มีคำตอบนะฮะค่ะเพราะว่าผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ดร.อุษณีวินิจเขตคำนวณนะคะสาขาวิชาเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าหน้ากากที่ประชาชนใช้ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 มีด้วยกัน3แบบนะคะที่เราเห็นก็เป็น 3M8210 หรือว่า N95 แล้วก็แบบ 3M9002A แล้วก็แบบดูราค่ะซึ่งแบบดูรานี้จะใช้สวมป้องกันไข้หวัดทั่วไปนะคะโดยแบบ N95 แล้วก็แบบ 3M9002A สามารถสวมป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารได้ถึงประมาณ 87-96% ค่ะส่วนแบบดูราที่เราเคยเห็นว่าเขาสวมใส่กันทั่วไปเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะนะคือจะป้องกันได้เพียง 48% เท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่าไม่มีแล้วสามารถใช้แบบดูราที่แบบปกติใช้ได้แต่ว่าให้ซ้อนค่ะซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ลงไปใต้หน้ากาก1ชั้นเพื่อจะช่วยป้องกันค่าฝุ่นละอองได้จากแต่ก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่มันจะป้องกันได้ 48% แต่หากว่าซ้อนเข้าไปแล้วจะป้องกันได้มากถึง 75-90% เลยทีเดียว อันนี้ป้องกันเอาไว้ก่อนเผื่อช่วงนี้หาซื้อกันไม่ได้นะคะท่านผู้ชมถ้ายังหาซื้อ N95 ไม่ได้เนี่ยนะฮะใช้หน้ากากอนามัยแบบปกติที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าทางดร.อุษณีท่านแนะนำให้หาผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมาซ้อนอีกชั้นนึงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกรองฝุ่นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านพูดถึงโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดความรู้ด้านประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็กนะฮะก็ยังชี้เห็นว่าประชาชนที่เข้าร่วมงานวิจัยส่วนใหญ่เห็นว่าหน้ากาก N95 เนี่ยเป็นชนิดที่ใช้ป้องกันฝุ่นละอองได้ดีที่สุดแต่ถ้าให้เลือกใช้เนี่ยพวกเขาก็จะใช้แบบดูราที่เป็นแบบหน้ากากอนามัยปกติเพราะอะไรนะฮะเพราะหน้ากาก N95 กับ 3M8210 เนี่ยจะไม่สะดวกในการใช้งานแล้วก็รู้สึกเจ็บตอนที่สวมใส่มันจะแน่นน่ะจะแน่นกว่ากันเยอะเลยใช่ค่ะนะครับบางคนก็บอกว่าพอใส่แล้วรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกแต่ต้องบอกก่อนว่าทนไว้หน่อยค่ะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยแย่กว่าอากาศด้านในอีกและตอนนี้ก็เตือนกันนะคะสำหรับคนที่ไปทำกิจกรรมกลางแจ้งตอนเช้าก่อนกลางวันอะไรแบบนี้แหละค่ะอย่างวิ่งอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะช่วงนี้ก็งดไปก่อนแล้วก็รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยล่าสุดก็มีการรายงานนะคะว่าจะงดให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมอย่างเข้าแถวหน้าเสาธงก็รบธงชาติแบบนี้ช่วงนี้บางโรงเรียนก็เริ่มพิจารณาให้งดกิจกรรมที่ทำกลางแจ้งไปก่อนด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็คราวนี้หลังจากที่โลกออนไลน์นะครับมีการนำภาพนี้มาเผยแพร่เป็นภาพของหน้ากาก N95 เขาบอกว่าเขามาทำงานเนี่ยก็คือนั่งเรือมาทำงานนะฮะแล้วปรากฏว่าพอมาถึงที่ทำงานนี่ฮะหน้ากากดำปี๋เลยอ่ะคนละสีเลยนะเขาก็เลยมีความเป็นห่วงว่าตอนที่เขานั่งเรือมาเนี่ยเขาเป็นคนคนเดียวนะบนเรือลำนั้นที่สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 แต่คนอื่นไม่ใส่ก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้ขนาดเขาใส่อ่ะหน้ากากดำขนาดนี้แล้วคนที่ไม่สวมใส่สูดอากาศเข้าไปเต็มๆเนี่ยฝุ่นละอองเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ
เรื่องนี้ผมก็เลยทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปกับทีมงานของเรานะฮะขึ้นไปบนดาดฟ้าของอาคารแบริ่งของเราเนี่ยอาคารที่แบริ่งเนี่ยนะฮะตึกของช่องนิว18เนี่ยขึ้นไปข้างบนพรีเซนเตอร์ก็จะดูดีนิดนึงนะฮะไปทดสอบเลยไปทดสอบดูผมได้ทดลองใช้เครื่องดูดฝุ่นนะฮะแล้วก็นำหน้ากากเนี่ยไปติดเอาไว้ให้ได้อารมณ์เหมือนกับเราสูดหายใจเข้าไปนะฮะแล้วก็รับฝุ่นเข้าไปในปริมาณที่มากๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าผลที่ตามมาหน้ากากจะดำแค่ไหนนะฮะผมทดลองวิธีการนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูผลกันนะครับว่า5นาทีที่เราได้ทำการทดลองไปเนี่ยหน้ากากเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเปิดไปนี่เป็นภาพที่เราเนี่ยมาทำแบบเร็วๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเนี่ยเราจับเวลาไว้ประมาณ5นาทีแต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสภาพแวดล้อมมันต่างกันนะกับที่เขาแชร์กับโลกออนไลน์อันนั้นเนี่ยเขานั่งเรือใช่ไหมเขาต้องมีการปะทะกับลมคือฝ่ามาเยอะแล้วไม่รู้ว่าจุดที่เขาผ่านเนี่ยมีจุดไหนที่ค่าฝุ่นละอองมันหนาแน่นแค่ไหนมีจุดที่มีการก่อสร้างหรือไม่อย่างไรเพราะว่าดาดฟ้าของตึกช่องเราเนี่ยนะฮะสภาพอากาศก็คือมันจะนิ่งๆนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นซึ่งมันจะแรงกว่าการที่เราหายใจเข้าไปแน่นอนนะฮะแต่ก็อยากจะลองดูว่าถ้าหากว่าต้องหายใจนานๆแบบนี้นะฮะแล้วมันจะมีผลอะไรไหมเราจะได้เห็นความแตกต่างไหมแล้วผลที่ออกมาก็คือเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ชมท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าผลที่ออกมาก็คือหน้ากากอนามัยอ่ะที่เราไปทดลองอ่ะค่ะมันดำขึ้นจริงๆดำจริงๆอันนี้คืออันที่ไปทดลองเลยนะฮะอันนี้คือก่อนถ้าเกิดก่อนจะเป็นสีขาวแบบนี้เหมือนไม่ได้ใช้อะไรมาแต่พอไปทดลองจะเห็นว่าเป็นวงๆสีดำเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่มันดำๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือทดลองกับเครื่องดูดฝุ่นเพราะอยากจะรู้ว่าปริมาณของฝุ่นที่มันจะเข้ามาหาเราเนี่ยนะฮะมันจะหนาแน่นแค่ไหนแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันดำแบบนี้เลยอ่ะอันนี้คือเราทดลองแค่5นาทีเท่านั้นนะก็คือเห็นดำเป็นแบบนี้เลยครับแล้วสำหรับคนที่เขาไม่ได้ใส่หน้ากากล่ะนั่นแหละแล้วก็ต้องสูดเข้าไปข้างในร่างกายอันนี้อันตรายเยอะเลยล่ะค่ะแต่ว่าผมไปดูผลวิจัยมาเนี่ยนะเขาบอกว่าวิจัยมาจากที่อินเดียตอนนั้นเนี่ยกรุงนิวเดลีก็มีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝุ่นละอองเหมือนกันเขาวิจัยออกมานะครับบอกว่าคนที่เดินทางด้วยการเดินกับการปั่นจักรยานเนี่ยนะฮะอันเนี้ยจะมีความเสี่ยงในการได้รับฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมากกว่าคนที่โดยสารรถไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ร้อนค่ะเรือหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะเขาบอกว่าการที่เราเดินหรือปั่นจักรยานเนี่ยเราออกกำลังของตัวเองถูกไหมเราจะต้องการออกซิเจนมากขึ้นคือหายใจเยอะขึ้นเราจะหายใจเยอะขึ้นพอหายใจเยอะเนี่ยเราก็จะสูดเรื่องของฝุ่นละอองเข้าไปมากกว่าเดิมนะฮะมันไม่เหมือนกับการนั่งรถนั่งเรือนั่งมอเตอร์ไซค์เพราะนั้นเราไม่ได้ใช้แรงเรานั่งเฉยๆนะฮะก็ฝุ่นละอองมันก็เข้าไปแต่ว่าเขาบอกว่าเดินกับปั่นจักรยานเนี่ยอันเนี้ยจะโดนผลกระทบหนักที่สุดนะฮะถึงเป็นที่มาที่เขาก็เตือนว่าช่วงเนี้ยต้องงดไปก่อนสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งใช่ค่ะเราจะไปออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานหรือว่าการจะไปวิ่งนะครับอันนี้ก็ต้องงดไปก่อนในช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมใส่หน้ากากเอาไว้ด้วย อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าไม่มีหน้ากากอนามัยแบบปกติเนี่ยละค่ะสวมใส่ได้เลยแต่ว่าทางที่ดีคือใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยกรองอีกชั้นหนึ่งกันเอาไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพเท่าเท่ากับหน้ากาก N95 เนี่ยค่ะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง